บูมากันไหนแย่แม่งหน่อยวะจังหวะแรกเลยครับที่ได้รับการติดต่อมาว่าเราจะต้องเป็นบางกระหนกเนี่ยเล่าตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ3ปีแล้วมั้งครับช่วงนั้นโควิดผมขายกาแฟอยู่ผู้กำกับก็ติดต่อมาผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับหนังเขาเลยแต่ว่าหนังก็ถูกถ่ายไปแล้วครับเท่าที่รู้ตอนนั้นก็คือน่าจะสักประมาณเกือบ 90% แล้วล่ะหนังเดินทางมาแล้วทีนี้พุทธเองก็บอกว่าอยากให้ผมไปอยู่ในซีนที่เราเห็นในหนังนะครับก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวหนังเองพูดถึงเรื่องเด็กอาชีวะแล้วก็เป็นความรุนแรงด้วยอันนี้ผมก็พึงระวังว่าผมจะไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมให้มันเกิดความรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังฉายให้เห็นผลลัพธ์ของความรุนแรงของสิ่งที่เขาทำกันแล้วมันส่งผลต่อใครและส่งผลต่อตัวเองยังไงบางคนอาจจะตายบางคนอาจจะเจ็บบางคนอาจจะติดคุกอันนั้นคือหนังพยายามนำเสนอแบบนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจจากตรงนั้นแหละเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เราไม่ได้เห็น behind the scene ของเด็กอาชีวะที่ก้าวพลาดนะผมก็ตัดสินใจไปอยู่ในนั้นภาคแรกเนี่ยระบมนานมากโหหลายปีเลยจนเข้าสตูดิโอจนได้ทำอย่างจริงจังกับภาคนี้การทำงานไม่มากมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างอย่างภาคแรกครับมันได้ความเหมือนที่พี่ตุลพูดมันบ่มจนสุกงอมเงี้ยครับแต่ภาค2อ่ะผมได้ความสดครับคือใช้ระยะเวลาในการเขียนบทประมาณเดือนครึ่งครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบผมไม่มีซอสของผมครับคือภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีซีนที่ผมอยากเล่าแต่ไม่ได้เล่าเงี้ยครับรวมถึงแบบตอนที่ยังเรียนอยู่ครับมันจะมีแบบเรื่องให้ช็อปอะไรเงี้ยผมก็พอทีมผู้ช่วยทีมเขียนบทมีตรงนี้มาปุ๊บผมก็จะมีโครงของผมละอันนี้เปิดเรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้ที่ผมมีก็มาลอยกันนะครับอาจจะยังไม่เร็วที่สุดก็ได้ที่ผมทำเตรียมตัวยังไงครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะโอเคเราอาจจะพอรู้ดูหนังแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของเราอยู่ในเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตัดสินใจไงในแง่ของการทำงานจะเป็นนิสัยมั้งคือถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พอตัดสินใจกับหนังก็ไปแล้วก็เราถ่ายทำกันวันเดียวในฉากที่เป็นคอนเสิร์ตใช่แล้วก็บรรยากาศมันพาไปอยู่แล้วมันชวนให้ตื่นเต้นเพราะพุทธบอกว่าจังหวะจังเวอร์พี่ได้หมดเลยอ่ะใช่อ๋อบรรยากาศมันพาผมว่าบรรยากาศพาไปด้วยครับแต่อาจจะมีทุนบ้างนะครับ พุทธเขาก็อินพุตให้ผมอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าไกด์การแสดงให้ผมอย่างตรงดาดฟ้าเนี่ยอธิบายให้ผมเห็นภาพว่าผมควรจะทำยังไงจังหวะมันควรจะเป็นยังไงบางอย่างต้องรอได้บางอย่างต้องกระแทกเลยหรือแม้ทั้งการยิงปืนเนี่ยผมก็ไม่เคยยิงคนที่สอนผมก็คือพี่บางแล้วก็พี่พุทธด้วยพักตั้งแต่พักแรกได้ซ้อมกันก่อนเจอตั้งแต่พักแรกเลยใช่ยังไงครับยังไม่มีคลาสเรียนนะครับซ้อมกันก่อนเข้าฉากอยู่สักประมาณ10นาทีปังนี่ข่าวว่าเลือดเหมือนกันก็มีซิปอยู่พี่ใช่เพราะมันดีดครับปืนเนี่ยใช้ยากก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักในเวลานั้นเหมือนกันใช่ผมก็เลยเริ่มรู้จักปืนคือพี่แหลมมาตั้งแต่ตอนภาคหนึ่งครับเห็นตั้งแต่ตอนที่มาคอนเสิร์ตแล้วก็บนดาดฟ้าครับคือพี่แหลมเป็นคนที่มีความตั้งใจแบบมากๆตั้งใจจนบางทีผมบอกว่าพี่พอแล้วเนี่ยครับคือพี่แหลมเป็นคนแบบถ้าใช้คำแบบง่ายๆคือพี่แหลมไม่ยอมครับแล้วเราเห็นแววตาเขาครับเขามีแววตาที่คือแววตาเขาได้ครับแล้วพอรู้อยู่แล้วครับแค่หาทางเอาออกมาซึ่งจริงๆผมเอาออกไม่ได้ครับครูล่มนะครับจะเป็นคนที่หาจุดตรงนี้ดึงพี่แหลมขึ้นมาเนี่ยครับคือถ้าไม่ได้ไปเรียนเนี่ยผมคิดว่ามันจะผมทำไม่ได้ครับผมทำไม่ได้เพราะว่าผมเล่นในภาคแรกเนี่ยเล่นแค่ในเวลาสั้นๆครับมันเป็นเซตติเวชั่นนึงเป็นห่วงนึงครับแต่ว่าพอเป็นหนังเรื่องยาวมันต้องทำเข้าใจตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องของหนังอีกครับสมมติบางเรียนอาชีวะอยู่แต่ก่อนบางจะเป็นบางในวันนี้บางเป็นใครมาก่อนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดเหตุอะไรทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมต้องดุร้ายทำไมต้องเป็นทำไมต้องมีปืนใช้ชีวิตแบบนี้คิดแบบนี้เพราะนั้นการเรียนทำให้เราเดินทางกับบางตั้งแต่แรกเกิดเลยอันนี้คือการสอนของครูล่มแล้วก็นักแสดงที่อยู่ในเรื่องก็ไปรวมกันอยู่นั้นเลยมีความรู้เพื่อจะไปใช้ในหน้างานหยิบมาใช้ได้โอเคครับอันนี้ต้องเตรียมร่างกายก่อนตื่นก่อนสมมุติเรายังนึกออกไหมครับมันยังไม่ตื่นเราก็ทำไง
เวลาที่เราสมมติจะต้องลบกันแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยคุณยังไม่ได้อารมณ์คุณยังไม่ได้เข้มข้นคุณก็ต้องปลุกมันวิ่งต่อยให้หัวใจมันเต้นแรงเพื่อเข้าฉากเลยคือตอนเรียนเนี่ยมันก็ต้องไปให้ถึงจุดที่มันต้องเกิดขึ้นในการถ่ายทำเพราะถ้าเราไปไม่ถึงเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้หรือว่าความเชื่อมั่นของตัวเราเองผู้กับหรือว่าครูเขาจะให้เราผ่านหรือเปล่าแต่ว่าโอเคคุณไปถึงละแสดงว่าคุณทำได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกหรือว่าวิธีการเพื่อจะไปถึงจุดนั้นเอาไปอยู่ในกองให้ได้ปิดกล้องไปแล้ว2เดือน3เดือนพี่แหลมยังมีโทรมาคุยกับผมยังมีปรึกษาว่าเราว่าเรายังเอาไม่ออกเลยเงี้ยครับโอ้ครับแต่แกจะเป็นช่วงกลางวันนะครับคือแกก็จะบอกว่ากลางคืนน่ะแกเป็นทางพี่แหลมสมควรอยู่แล้วแต่กลางวันน่ะแกไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือพี่แหลมหรืออันนี้คือบางเงี้ยครับแต่มึงเลือกมาอยู่จุดนี้แล้วมึงก็ต้องยอมรับสภาพป่ะวะก็พยายามเช็คกับคนรอบข้างนะครับว่าแบบผมเป็นคนเดิมไหมบอกถ้าเถิดเลยว่าผมคือใครถ้าในการเรียนอ่ะครูโล่งก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ muscle memory คือสิ่งที่มันไม่เกิดโกหกเราอ่ะคือพวกกล้ามเนื้อที่มันจดจำเวลาเราทำอะไรบ่อยๆกล้ามเนื้อที่มันยังไม่ลืมจำไว้การคลายถ้าเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อผมคิดว่าการโยคะช่วยเราได้มันอยู่ในนั้นด้วยนะครับครับการเรียนการแสดงของครูโล่มีเรื่องของโยคะเข้าไปเกี่ยวข้องแม้ทั้งการละลายความเป็นเราก่อนคือคลายก่อนนะเหมือนเตรียมเฟรมให้มันว่างๆแล้วคุณก็อินพุตเรื่องราวใหม่ๆแล้วเขียนรูปใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะเหมือนไวท์บอร์ดอ่ะคุณจะเป็นกลับไปเป็นแบบเดิมก็โอเคลบแล้วก็ฮู้ไปแบกอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเป่าเมาส์แกนเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณเป็นนักดนตรีนะคุณแหลมเดอะมิวสิชเชียนอีสโอ้เขียนก็มีนะครับคือคานเขียนเนาะเขียนอะไรไปเรื่อยๆ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 อะไรเงี้ยอันนี้ครูร่มก็แนะนำเขียนอะไรที่เรารู้สึกแบบโดยที่มันต่อเนื่องกันสัก10นาทีอะไรเงี้ยยาวๆไปให้มันซื่อตรงแต่มันก็เหมือนขยะครับบางอย่างมันไม่มันอาจจะต้องเอาออกไปเพื่อเคลียร์แยกแต่ให้มันไปฝากไว้ในกระดาษบางทีผมก็วาดรูปเลยหรือแม้กระทั่งการเล่นดนตรีมันทำให้เรา อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันอื่นการบ้านหนักของทั้งครูล่มและของผมคือพี่แหลมซึ่งไม่เคยทำการแสดงอะไรมาก่อนนี่ครับครูล่มก็เอามาเขาขาดด้วยกันแล้วอันนั้นจะเป็นซีนที่2คนนี้จะต้องปะทะกันนะครับบิ๊กจะมีความเก่าของเขาแล้วแต่พี่แหลมจะมีความสดซึ่งพอ2คนนี้เจอกันปุ๊บดุเดือดมากถึงขนาดวันนั้นผมน่าจะจำได้ว่าเหมือนฝ้าแตกครับพลาดไปโดนจริงเหรอครับฝ้ากำแพงแตกฉากมหาโหดหรือฉากที่จดจำที่สุดในการทำงานครั้งนี้เท่าที่พอเราได้สำหรับผมฉากที่เป็นอารมณ์รุนแรงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ายากแต่ฉากที่มันแบบที่ธรรมดาธรรมดาใช่ใช่ใช่นึกออกไหมครับมันยากนะครับมันยากเพราะว่ามันไม่ขาวไม่ดำเลยมันกลางๆแต่มันก็คือคนนี้มันจะเป็นยังไงฉากที่มันเป็นมนุษย์ที่มันจะสื่อเป็นคนเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เป็นเพื่อนกันแบบเรียนมาด้วยกันนะแต่คุณแบบเฮ้ยเพราะมันต้องเป็นบ่างด้วยใช่แล้วเป็นบ่างเป็นเพื่อนแล้วทุกคนก็จะแบบเป็นกระหนกด้วยกันเพราะฉากรุนแรงมันคือไต่ไปมันไต่ก็ได้ว้าซึ้งได้ใช่ใช่คิดคงคิดว่ายากนะอะไรแบบนั้นอ่ะสำหรับผมอะผมพอใจที่ผมได้ทำมันเต็มที่ที่ผมทำได้แล้วก็สามารถดำเนินเรื่องราวของตัวเองได้เล่นดนตรีได้ยังไปเล่นงานเล่นดนตรีทันอะไรเงี้ยทันไม่เนียนไม่เนียนใช่เพราะเป็นบางที่เสียงพังทุกรอบเลยผมแบบเออจริง
ปากเป็นคนเสียงแหบแล้วก็ต้องไปเสียงแหบร้องเพลงแล้วดูแลยังไงครับดูแลยังไงเพราะว่ามันต้องโอเคคาแรคเตอร์เราเห็นจากภาคแรกแล้วกันเรายังไม่บอกว่าภาค2มันเกิดอะไรขึ้นแต่มันต้องมีตะโกนกระหนกตะโกนแล้วเราดูแลเสียงยังไงครับต้องไปร้องเพลงในความเป็นแหบคือแก้ด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ยังโชคดีที่มีน้องๆมาช่วยร้องประสานให้เพื่อให้มันเกิดเสียงที่มีเนื้อเสียงที่โอเคก็ผ่านไปได้ต้องขอบคุณเขาด้วยแอคชั่นครับโอเคมึงจะออกแล้วเหรอกูต้องไปดูที่บ้านเนาะแต่อีกเทอมเดียวมึงก็จบแล้วนะเว้ยมึงทนอีกนิดไม่ได้วะกูไม่ไหวแล้วจริงว่ะเพื่อนมึงก็รู้ว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับคัดครับ